สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องแชตาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์เหรียญ Dogecoin นะครับผมหรือเหรียญแบบลูกรักของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ Dogecoin นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับนั่นก็คือ Dogecoin นะครับมีโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพนะครับผมสิ่งที่ผมจะมาบอกนั่นก็คือการฟื้นคืนชีพของ Dogecoin เนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพยังไงและทำไม Dogecoin ถึงกำลังจะฟื้นคืนชีพมันมีเหตุผลอยู่นะครับตรงที่ว่าตามหลักใช่ไหมครับเวลาเหรียญใดเหรียญหนึ่งเนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาเนาะมันจะต้องมีการพักตัวบ้างนะถ้าเพื่อนๆเห็นแบบตั้งแต่ Dogecoin เนี่ยมีการลิฟต์เหรียญขึ้นมาสังเกตดูนะเมื่อราคาเขาเนี่ยขึ้นมานะขึ้นนะครับแล้วก็ลงนิดนึงขึ้นอ่ะในจุดที่เขาแบบขึ้นจากบริเวณตรงเนี้ยจนถึงเนี้ยคือเขาขึ้นแบบแทบจะไม่ได้พักตัวเลยอะสังเกตดูนะเขาจะขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็ไม่มีการพักตัวของราคาเหรียญเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมตามธรรมชาติมันต้องมีการพักตัวซึ่งขนาดเนี้ยปัจจุบันนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภานะครับเป็นต้นมานะครับเขาก็พักตัวมาตลอดเนาะเดือน5เดือน6เดือน7นะครับเดือน8เดือน9ก็ประมาณ4เดือนนะครับ 3-4 เดือนได้นะครับที่ตัวเขาพักตัวนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับตัวเขาเนี่ยพักตัวจนถึงจุดที่ค่อนข้างจะสวยแล้วนะครับค่อนข้างจะเหมาะสมแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าตัวเขาเนี่ยพักตัวได้ยังไงมันมีทฤษฎีอะไรรองรับนะครับทฤษฎีในการรองรับว่าตัวของ Dogecoin กำลังพักตัวมันมีอยู่นะครับนั่นก็คือหากเราอยากทราบนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยพักตัวในจุดที่มันใช่หรือเปล่ามันคือการพักตัวไหมเราจะต้องใช้ Fibonacci นะครับซึ่ง Fibonacci ที่เราต้องใช้ในการดูการพักตัวก็คือ Fib Retracement นะครับการจะดูการพักตัวนะครับเราต้องตีตั้งแต่จุดที่ราคาของเขาเนี่ยลงไปต่ำสุดเลยอ่ะนั่นก็คือตั้งแต่ 0.0396 สตางค์เลยดีกว่าเนาะแล้วผมก็ลากขึ้นมาเนาะจะถึงยอดหรือ all time high นะครับของเขานะครับเมื่อผมลากมาถึงยอดเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าโอ้โหมันไปตรงกับแนวรับนะครับที่เป็น 78.6% แบบธรรมชาติเลยเนาะอันนี้คือมันไปตรงเองเลยฮะโดยที่ผมก็แบบไม่ได้จงใจเพื่อให้มันตรงผมเพียงแค่ลากจากจุดต่ำสุดมายังจุดสูงสุดนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันมีการลงมายังแนวรับที่เปอร์เซ็นต์ 78.6% อย่างพอดีเลยเนาะซึ่งมันตรงกับช่วง5.81 บาทนะครับซึ่งเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆว่าโดยปกติตัวของเหรียญนะครับหากราคาขึ้นสูงๆมันจะมีการพักราคาถึงจุดจะพักแบบสุดๆเลยเนี่ยก็คือช่วง 61.8% จนถึง 78.6% นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว Dogecoin เนี่ยมีการพักราคาที่ลึกถึง 78.6% เลยนะและจากนั้นก็มีการตีตัวราคาขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดนึงตรงที่ว่าตามหลักใช่มั้ยหากตัวของ Dogecoin เนี่ยมันพักราคาไม่จบนะครับมันควรที่จะลงต่อนะตรงเนี้ยควรจะลงต่อนะครับแล้วก็มาถึงเรนนี้หรืออาจจะต่ำกว่าอาจพักถึงช่วงประมาณแบบ 92% ประมาณนี้ครับแต่ทีเนี้ยมันไม่ลงถึงบริเวณนั้นไงมันมีการยกโลสังเกตดูนะบริเวณนี้รวมถึงตัว RSI เนี่ยมีการกลับตัวซึ่งลักษณะการกลับตัวของเขาอ่ะมันเป็นลักษณะการกลับตัวแบบคอนเวอร์เจนต์เนาะซึ่งคอนเวอร์เจนต์ก็คือการที่ตัวกราฟกับตัวของ RSI เนี่ยไปด้วยกันเนาะทีนี้เนี่ยเพราะงั้นการกลับตัวบริเวณเนี่ยมันเป็นการกลับตัวที่ค่อนข้างสวยเนาะสวยเนี่ยมันหมายถึงยังไงมันหมายถึงตัวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะตีราคาขึ้นมาอีกครั้งนะครับซึ่งหากตัวของ Dogecoin เนี่ยมีโอกาสตีราคาแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกครั้งก็จะพุ่งขึ้นไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องทําการลบ Fibonacci ที่เราใช้อยู่ก่อนเพราะว่าการจะดูว่าตัวเขาเนี่ยจะพุ่งขึ้นต่อไปเท่าไหร่หากเปลี่ยนตัวกลับเป็นขาขึ้นเราต้องใช้ Fibonacci Trend Base นะครับผมหากเราจะดูว่าเขาพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่อีกครั้งนะครับเราต้องตีตรงที่บริเวณท้องคลื่นก่อน All Time High ของเขานะครับนั่นก็คือช่วงประมาณ1บาท26สตางค์นะครับตีขึ้นมาจนถึง23บาทนะครับที่เขาเคยทํา All Time High เลยเนาะพอตีมาถึงปุ๊บเราก็ลากลงไปยังท้องก่อนหน้าราคาปัจจุบันนั่นก็คือช่วง5บาทนะครับสิ่งที่ผมอยากเพื่อนๆดูคือบริเวณที่เป็น 161.8% กับ 261.8% นะนั่นคือจุดที่ตัวราคาของเขาเนี่ยจะขึ้นไปทำไฮอีกครั้งนึงครับซึ่งประกอบไปด้วยช่วงราคา43บาทนะครับโดยหากตัวเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมาอีกครั้งเนาะแนวต้านที่เขาจะต้องไปเจอนะครับแล้วไปสะดุดแน่นอนเลยนั่นก็คือแนวต้านบริเวณ43บาทถามว่าขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้เพราะว่าเพื่อนๆก็เคยเห็นมาครับตลอดมาที่ตัว Dogecoin พุ่งขึ้นมานะครับเขาก็พุ่งขึ้นมาโดยที่ตัวเขาเนี่ยพุ่งแทบไม่หยุดเลยนะครับไม่หยุดพักนะแล้วหากชนะไปได้เนี่ยหรือบูลลิตมากๆนะครับก็มีโอกาสต่อไปที่ 261% ซึ่งโดยปกติ Dogecoin คือตัวที่ชอบทำลายแนวต้าน 161.8% อยู่แล้วครับค่อยชอบทำลายเพื่อที่ขึ้นไปต่ออย่าง261ซึ่งหากขึ้นไปยัง 261.8% จะไปที่บริเวณราคา66บาทนะครับอ่ะตรงนี้คือ66นะอ่ะขอเขียนแบบประมาณคร่าวๆแบบนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้
นะครับก็จะมี2แนวต้านบริเวณนี้ซึ่งในจุดตรงเนี้ยถามว่าราคาจะขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับในจุดนี้ผมไม่สามารถการันตีเวลาให้กับเพื่อนๆได้แบบ 100% หรือว่าเป๊ะๆอะไรเงี้ยแต่ผมแค่จะบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับไม่กี่เดือนนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยพักตัวแบบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็คือแถวเนี้ยหากแบบมีการไซด์เวย์ตรงเนี้ยเพื่อนๆก็อาจจะตามเก็บนะครับตามเก็บช่วงราคาตรงเนี้ยช่วงราคาประมาณ7บาทบ้าง6บาทบ้าง8บาทนะครับเพื่อรอนะครับการที่มันจะพุ่งขึ้นมายังทำไฮใหม่อีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ